สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็มีหนังสนุกมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปหาดูกันอีกแล้วนะครับกับหนังที่มีชื่อว่า The Bounty Hunter นะครับหรือชื่อภาษาไทยจับแฟนสาวสุดจี๊ดมาเข้าปิ้งนะครับเป็นหนังแนวความรักตลกนะครับออกฉายเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2553นะครับทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด136.3ล้านดอลลาร์สหรัฐกำกับการแสดงโดยแอนดี้แทนแนนนะครับแสดงนำโดยเจนนิเฟอร์อานิสตันแสดงเป็นนิโคฮารีนะครับและเจอราร์ดบัตเลอร์นะครับแสดงเป็นไมโลบอยเรื่องย่อนะครับไมโลเนี่ยมีอาชีพเป็นบาร์ตี้ฮันเตอร์หรือนักล่าค่าหัวก็คือเขาจะจับคนที่มีหมายจับจากทางการนะครับแล้วเอาไปขึ้นเงินรางวัลและเขาก็ได้งานให้ไปจับภรรยาเก่านิโคเฮอร์รี่นะครับซึ่งเขาก็เต็มใจที่จะไปทำอย่างยิ่งนี่แกจะบอกว่าฉันได้เงิน 5,000 แค่ไปเอาตัวเมียเก่าพาไปเข้าคุกเนี่ยนะใช่ปะอุ้ยแกฉลาดขึ้นเนี่ยเยี่ยม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 นิโคเนี่ยมีอาชีพเป็นนักข่าวและตอนนี้ก็ได้ไปสืบทำข่าวที่อันตรายอยู่ทำให้พอไมโลไปตามจับเนี่ยทั้งคู่เลยต้องเข้าไปพัวพันกับคดีที่อันตรายเข้าเฮ้ไมโลแปลกนะมาเจอคุณที่นี่ใช่แปลกจังแปลกมากด้วยสบายดีเหรอดีแต่หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังตลกก็จะมีเรื่องราวอะไรที่หนักเกินไปนักเนื้อเรื่องก็จะไปเกี่ยวกับความรักของทั้งคู่นะครับก็คือพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะชอบแกล้งกันไปแกล้งกันมาและนางเอกเนี่ยที่โดนหมายจับอ่ะก็เพราะแค่ไปขับรถเฉี่ยวม้าของตำรวจเข้าเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาหนังเรื่องนี้มาดูกันนะครับสนุกแน่นอนยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่าฝันว่าจะเอาฉันเข้าคุกได้รับทราบแล้วแล้วก็อ้าวไม่รอดิอย่าไปฉันลงเดี๋ยวนี้เลยไปรอไอ้คนบ้าอ้าวจะบ้าเหรอฉันเป็นสายรถดิอย่าบอกนะว่าจะเอาจริงอ่ะเอาจริงสิครับ